สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาดามไม่ได้พามาสอยมดแดงนะคะจะพามาเก็บพริกค่ะแต่ว่าพริกอยู่สูงมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะที่เป็นพวงๆข้างบนนะคะพริกพริกไทยนะคะนี่แก่แล้วนะคะไม่ใช่อ่อนนะอันนี้เป็นพริกไทยข้างบนนะคะแก่เยอะมากเลยไหมคะย่านก็ขึ้นตรงต้นมะม่วงอะค่ะก็แก่อยู่ข้างบนแต่ได้เราจะสอยนะคะตกลงว่าเก็บไม่ได้ต้องใช้ไม้สอยนะคะนี่นะคะได้มาแล้วนะคะสอยพริกนะคะวันนี้เดี๋ยวจะทำแกงไตปลานะคะนี่นะคะเดี๋ยวได้จะพาไปเก็บใบทำมังนะคะวันนี้จะแกงไตปลาแล้วก็ใส่ใบทำมังอันนี้เขาแก่แล้วนะคะจริงๆต้องเอาที่แบบอ่อนๆนะคะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะนี่อันนี้แก่แต่ว่าใส่ได้เพราะว่าเราเอากลิ่นของเขานะคะทำมังนี่นะคะรอกลิ่นก็จะเก็บไปทั้งแก่อย่างเงี้ยเลยค่ะแต่ว่าจริงๆที่ยอดสูงๆอะค่ะก็มียอดอยู่นะแต่ว่าต้นเขาก็ค่อนข้างจะสูงแล้วค่ะตอนนี้นี่นายได้ก็เลยจะเก็บตรงเนี้ยค่ะตรงยอดที่เขาอยู่อยู่ต่ำๆเนี่ยก่อนยอดเดี๋ยวไปเลือกยอดเอานะคะเนี่ยหอมมากนะคะใบทำมังเนี่ยจะหอมมากเลยค่ะเนี่ยยอดนะคะข้างๆนี่ก็มีใบมะกรูดแต่ว่าอันเนี้ยพอดีเขาโดนขี้วัวไงคะเขาก็เลยเป็นอย่างเงี้ยพอดีพ่อมาล่ามวัวชนของพ่อค่ะเนี่ยมาล่ามวัวไว้บักเสี่ยวพ่อนะเดี๋ยวก็จะเก็บใบมะกรูดไปด้วยต้นนี้ไม่ใหญ่นะคะมีต้นนึงที่เป็นต้นใหญ่ค่ะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะแกงไตปลานะจริงๆแล้วเป็นแกงที่บ้านจะเรียกว่าแกงน้ำเคยนะคะก็คือจะใส่ทั้งเคยปลาแล้วก็ใส่ไตปลา2อย่างผสมกันเลยนะคะที่บ้านจะเรียกว่าแกงน้ำเคยแกงน้ำเคยนะแกงน้ำเคยนะคะวันนี้ใส่ใบทำมังนะคะมาค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาแกงกันเลยนะคะก็วันนี้จะแกงน้ำเคยนะคะแกงน้ำเคยพุงปลาใบทำมังนะคะหรือที่บ้านเรียกว่าแกงน้ำเคยใบทำมังนะคะใส่ใบทำมังที่ได้ไปเก็บมาในก่อนในคลิปเบื้องต้นนะคะเนี่ยค่ะได้ก็ใช้เป็นเคยปลานะคะนี่ค่ะเป็นกะปิปลาวันนี้แกงไม่เยอะนะคะก็เป็นกะปิปลา2ก้อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะใส่เป็นไตปลานะคะนี่ไตปลาช่อนผสมไปนิดนึงด้วยนะคะที่บ้านจะเรียกว่าแกงน้ำเคยนาด้าเคยทำคลิปไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะเป็นแกงน้ำเคยพุงปลาแบบดั้งเดิมจะไม่ใส่ผักนะคะแต่วันนี้นาด้าก็ไม่ใส่ผักเหมือนกันใส่ใบทำมังอย่างเดียวตอนแรกกะว่าจะแกงเป็นแบบสมัยใหม่ที่ใส่ผักนะแต่ว่าที่บ้านบอกว่าแกงเป็นแบบดั้งเดิมดีกว่านะเพราะว่าส่วนมากที่เราแกงกันเป็นแกงน้ำเคยเนี่ยเราจะใส่แต่ปลาย่างอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะใส่ใบทำมังก็ใบมะกรูดนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นใบทำมังนะคะใบทำมังก็จะมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะกลิ่นของเขาบางคนก็บอกว่ากลิ่นจะคล้ายแมงดาเนาะแต่จริงๆแล้วนาด้าว่ามันไม่คล้ายนะคะคือใส่ในแกงไตปลาหรือเป็นแกงเผ็ดอะไรเงี้ยค่ะก็จะหอมมาก ก็มีใบมะกรูดนะคะแล้วก็เป็นพริกไทยค่ะเป็นพริกไทยแก่นะคะที่เราไปสอยมานะคะนี่ค่ะแก่มากค่ะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อปลานะคะวันนี้ดาด้าใช้ปลาโอนะที่บ้านเรียกปลายาลาก้านะคะก็ย่างนะคะเป็นปลาย่างเราก็แกะแต่เนื้ออย่างเดียวนะคะแล้วก็นี่เป็นเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงที่ดาด้าตำไว้นะคะก็เป็นเครื่องแกงเผ็ดนะคะเป็นเครื่องแกงเผ็ดแบบปักใต้นะคะเดี๋ยวดาด้าจะใส่ลิงก์รายละเอียดในการตามเครื่องแกงแล้วก็ส่วนผสมไปให้นะคะตรงคอมเมนต์แรกเลยนะคะเพราะว่าวิธีตามเครื่องแกงและส่วนผสมเนี่ยได้ทำไปหลายรอบแล้วนะคะนี่นะคะเคยปลานะคะตอนนี้ดาด้าเปิดไข่อยู่นะคะเดี๋ยวดาด้าก็จะใส่ไตปลาไปนิดนึงด้วยนะคะผสมกับเคยปลานะแต่ถ้าท่านไหนที่เป็นคนใต้แท้ๆเลยอยากได้รสชาติแบบแกงเคยแกง
แกงเคยแบบดั้งเดิมก็ไม่ต้องแบบผสมเลยเรียกว่าแกงเคยเลยนะคะอันนี้เป็นแกงน้ำเคยวันนี้แกงน้ำเคยปรุงปลาใส่ใบทำมันค่ะนี่ค่ะทุกคนเราได้ดูหอมมากเลยนะคะปรุงปลาช่อนค่ะทุกคนหอมมากๆเห็นนะติดถุงก็ไม่ได้ใส่หมดนะคะเพราะว่าแกงวันนี้ก็หม้อไม่ใหญ่มากนะคะเราก็ต้มจนเคยปลาละลายนะคะเดี๋ยวได้จะใส่ขาแก่ไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอปูอันนี้ก่อนเราจะเอาขาแก่ลงนิดนึงขาปลานะคะเป็นขาปลาขาแก่ก็โยนลงไปเลยนะคะได้แล้วนะคะตอนนี้ก็เคยปลาก็ละลายแล้วนะคะในขั้นตอนการต้มก่อนกรองเนี่ยค่ะถ้าท่านไหนกลัวว่าจะเหม็นคาวก็สามารถจะใส่พวกหางตะไคร้ใบมะกรูดเพิ่มได้นะคะแต่นี้ดาด้าคือไตปลาเราทำเองนะส่วนมากไตปลาทูไตปลาช่อนที่ได้จากการควักไส้ของปลาทูเค็มเวลาทำก็จะทำไตปลาไว้ทานเองนะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะดาด้าก็จะปิดไฟแล้วเดี๋ยวก็จะไปกรองเลยเคยปลาก็เหมือนกันหอมนะเพราะเรารู้ที่มานะคะว่าทำที่ไหนใครทำนะคะเดี๋ยวดาด้าขอไปกรองก่อนนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเคยปลานะคะเคยปลาหรือว่ากะปิปลาเขาก็จะมีกากนะก้างปลานะคะอันนี้จะเป็นปลาน้ำจืดนะคะที่ใช้ทำเคยปลานี้นะคะกรองเสร็จแล้วเราก็ตั้งน้ำแกงต่อเลยนะคะที่ดาด้าใส่ไปคือเป็นขาแก่นะคะขาแก่ดาด้าใช้เป็นขาปลานะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงเครื่องแกงเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้นะคะก็เป็นเครื่องแกงเผ็ดปักใต้ทั่วไปนี่แหละค่ะเครื่องแกงเอาลงเลยเครื่องแกงนี้ไม่ใส่กะปิกุ้งนะคะเพราะว่าวันนี้เราแกงเคยปลานะแกงน้ำเคยพุงปลาเราใส่กะปิปลาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเครื่องแกงเราจะไม่ใส่กะปินะคะที่ได้จะปักหมุดวิธีตำเครื่องแกงแล้วก็ส่วนผสมไว้ให้เนี่ยค่ะทำเหมือนกันทั้งหมดเลยยกเว้นเราจะไม่ใส่กะปิกุ้งนะคะตามด้วยเนื้อปลาของเรานะคะเนื้อปลาเราก็เอาลงเลยนะคะเนื้อปลาเอาลงไปเลยค่ะตอนนี้ก็เปิดไฟกลางๆนะคะสูตรนี้เคยปลาเขาก็จะมีความอร่อยเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะเคยปลาแล้วก็ปรุงปลาก็จะมีความเค็มอยู่แล้วท่านไหนที่จะเพิ่มเกลือหรือเพิ่มน้ำปลาอะไรเงี้ยอยากให้ชิมรสก่อนอย่าเพิ่งปรุงนะคะเผื่อว่าเคยปลาหรือว่ากะปิปลาที่เราซื้อมาหรือว่าไตปลาเนี่ยเขาอาจจะมีความเค็มมากนะคะเพราะว่าถ้าเค็มแล้วจะแก้ยากเดี๋ยวดาด้าปล่อยให้เดือดไปสักพักก่อนนะคะให้น้ำลดลงสักนิดนึงก่อนให้มีความหอมของน้ำแกงนะคะดาด้าก็จะปรุงรสนะคะโอเคน้ำแกงของเราก็เดือดมาสักพักแล้วดาด้าชิมรสแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเพิ่มน้ำปลาไปนิดนึงนะคะเพิ่มน้ำปลาไปนิดนึงนะหอมมากๆค่ะน้ำปลาก็นิดเดียวดาด้าแกงไม่เยอะวันนี้นะก็ประมาณไม่ถึงช้อนโต๊ะนะคะเกือบๆนะดาด้าแกงไม่เยอะนะคะเพราะว่าแกงเนี้ยค่ะใช้ราดข้าวนะคะถ้าท่านไหนที่จะทานกับขนมจีนก็จะเพิ่มผักอะไรก็ได้นะแต่รสจะให้จืดหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าทานขนมจีนนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วแกงของเรานะคะดาด้าก็จะเพิ่มใบทำมังลงไปเลยใบทำมังนะคะนี่ใบทำมังโยนลงไปเลยนะคะนี่แหละทีเด็ดของเราอยู่ที่ความหอมตรงนี้นะคะพริกไทยอ่อนที่เราไปซอยกันมานะคะนี่พริกไทยอ่อนนะคะแล้วก็ปิดไข่เลยค่ะปิดไข่ก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีกนะคะใบมะกรูดฉีกก็โยนลงไปเลยนะคะอย่าใส่มากเกินเดี๋ยวจะเหม็นเขียวนะคะเอาแค่พอหอมๆนะคะหอมมากค่ะแกงแบบบ้านๆเลยนะคะเนี่ย
แกงน้ำเคยใบทำมังเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะตักให้ดูนะคะหอมมากหอมทะลุจอเลยนะคะตอนนี้แกงน้ำเคยใบทำมังพี่น้องหอมอย่างแรงเลยใบทำมังนี่ก็หาซื้อยากนะคะถ้าอยู่ในเมืองนะอันนี้ที่บ้านปลูกเองนะคะนี่ค่ะไม่รู้จะเห็นชัดไหมนะเพราะว่าอายความร้อนไปติดตรงหน้ากล้องนะคะโอเคพร้อมเสิร์ฟค่ะ